ในห้องบอลรูมนี้การกีฬายานยนต์ของไทยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศต่อในอนาคตของกีฬายานยนต์ในประเทศไทยด้วยนะครับก้าวไปรางวัลที่ได้โปรดเล่ามานะครับแล้วก็ในส่วนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นจะเป็นถ้วยรางวัลอีก4ถ้วยรางวัลไม้หล่นใต้ต้นลูกชายของบุญจันทร์ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวคุณวรวุฒิพิรมภักดีด้วยนะครับลูกชายวันนี้ครองตำแหน่งแชมป์ไทยถ้วยพระราชทานในการแข่งขันรถคาร์ชิงแชมป์ประเทศไทยในรุ่นจูเนียร์โอเพ่นที่ผมได้เรียนนะครับโปรดเกล้าพระราชทานมากับการแข่งขันที่ราชยานประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีอายุแต่ได้เผยแพร่ออกไปนะครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับ